สวัสดีค่ะเดี๋ยวกับชาแนลน้ำมีนเป็นโนอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ EP ที่3แล้วเราจะไปสัมภาษณ์โอ๊ตวงเคลียร์กันนะคะว่าเขาใช้คีย์บอร์ดรุ่นอะไรยี่ห้ออะไรไปดูกันคุณโอ๊ตนะคะคุณโอ๊ตตอนนี้เป็นมือคีย์บอร์ดของวงอะไรอยู่คะนี่เล่นให้กับวงเคลียร์อยู่ครับโอเคตอนนี้ใช้คีย์บอร์ดยี่ห้ออะไรรุ่นอะไรอยู่ถ้าเล่นกับเคลียร์คือใช้นอร์ดรุ่น Electro 5 HD นะครับขึ้นรูปตรงนี้ให้นะคะตึ้งทำไมถึงใช้รุ่นนี้เพราะว่ามันสีแดงหนึ่งสีแดงคือชอบสีแดงเหรอถูกฉลกเหรอใช่ใช่ชอบสีแดงสองคือสีแดงเอาดีก็สีแดงจริงๆก็ไม่รู้จะซื้อเพราะอย่างอื่นทำไมอ่ะเสียงเป็นโนว่าเสียงมันทุกยี่ห้อมันทำมาดีอยู่แล้วอยู่ที่ว่ารุ่นไหนมียี่ห้อไหนมีสีแดงเนี่ยรุ่นนี้ยี่ห้ออื่นมันไม่สีแดงไหมเธอเอามีแต่ว่าชอบอันนี้ชอบอันนี้ชอบอันนี้แหละก็คือความชอบเป็นแบบหนึ่งนั่นแหละเปล่าหรอกคือว่าช่วงนั้นที่ซื้อเนี่ยเพราะว่าคีย์บอร์ดพังแล้วก็ต้องการหาตัวใหม่แล้วหนอนเนี่ยมันมีรุ่นพี่ประกาศขายอยู่เราก็เลยบอกว่าราคามันคุ้มค่าดีว่ะน้องอันนี้คือซื้อมือสองมาซื้อมือสองมาซื้อมือสองมาอย่าไปซื้อมือหนึ่งมือหนึ่งเท่าไหร่รุ่นนี้ไม่กล้าเช็คครับแต่ว่าไม่มีเงินจ่ายแน่นอนอ่ะมือสองที่บอกราคามือสองประมาณอันนี้ซื้อต่อมา70,000เจ็ดหมื่นหรือ75,000นี่แหละเดี๋ยวไปสัมภาษณ์เขาก็ฝากถามราคามาด้วยนะครับซื้อต่อพี่กุ๊กมาครับโอเค70,000นะคะแล้วก็อยากถามว่าเวลาเลือกซื้ออุปกรณ์อ่ะคำนึงถึงอะไรบ้างสำหรับเราคำนึงเรื่องความคุ้มค่าที่แบบว่าเราจ่ายเงินไปเท่านี้เราได้อะไรกลับมาจากมันบ้างเช่นแบบว่าถ้าเราต้องซื้อคีย์บอร์ดที่ราคาแบบ 200,000 คือสิ่งมันดีก็จริงนะแต่ว่าตอนมาใช้มันต้องแบบมาทั้งถนอมแบบไม่กล้าเล่นกับมันแล้วเราเป็นคนเล่นแล้วก็แบบกระโดดกดแรงกดอะไรเงี้ยต้องมานั่งทะนุถนอมอะไรเงี้ยรูปลักษณ์เขาเรียกว่าอะไรอ่ะรูปลักษณ์อิมเมจของแบรนดิ้งมีผลไหมคุณโรสคิดว่าไม่ค่อยครับไม่ค่อยไม่ค่อยก็คือความชอบกับความคุ้มค่าของตัวเองเป็นหลักว่างั้นใช่แต่ว่าที่ซื้อหนอนเพราะสีแดงโอเคเพราะสีแดงข้อดีข้อเด่น3ข้ออ่ะขอ3ข้อของรุ่นนี้ที่ใช้อยู่คิดว่ามีอะไรบ้างคะข้อดีข้อเด่นของหนอนโอเคข้อแรกคือเสียงเป็นโนกับเสียงออแกนของหนอนเนี่ยทำมาดีมากความละเอียดในการกดเสียงดังเบาเสียงเหยียดแพทเทิร์นเสียงอะไรมันมีหมดเราสามารถอัปเดตซาวด์ได้ตลอดข้อ2คืออัปเดตซาวด์ได้เว็บไซต์ของเขานะครับจะมีซาวด์ไลบรารีให้โหลดมาลองกันอะไรเงี้ยเสียงอื่นๆก็มีนอกจากเสียงเป็นโนนะครับอะไรอีกคะข้อสุดท้ายท้ายอ่ะเมื่อกี้คือ2ข้อแล้วใช่ไหมใช่1เสียงเป็นโนดี2อัปเดตซาวด์ได้3ข้อ1ขอแถมนิดนึงคือตั้งแต่เสียงมันดีเนี่ยมันสามารถปรับแบบเรียลไทม์แล้วก็เอฟเฟคที่เขาให้มาพวกรีเวิร์บพวกคอรัสอะไรพวกนี้มันดีเขาทำออกมาได้ดีครับข้อ3เนี่ยข้อ3นี่เป็นเจาะจงรุ่นแล้วไงคือรุ่นที่ใช้อยู่คือรุ่น HP นี่คือมันจะเป็นทัชชิ่งแบบเป็นโนจริงๆอ่ะคือมันจะมีน้ำหนักมีไดนามิกแบบกดแล้วレスปอนดีレスปอนเหมือนเป็นโนคือมันไม่ได้レスปอนเร็วแต่มันเหมือนเป็นโนมันทำให้เวลาเล่นเพลงที่ต้องการเป็นโนชัดๆเยอะๆเนี่ยน้ำหนักไดนามิกขึ้นลงมันละเอียดกว่ามันเลยทำให้ได้เขาเรียกว่าอะไรฟีลลิ่งที่ดีกว่าในการเล่นมีอะไรอยากจะฝากถึงคนที่กำลังดูคลิปนี้ไหมคะว่าแบบเวลาจะหาคีย์บอร์ดสักตัวหนึ่งเป็นของตัวเองอะสมมติจะซื้อเนี้ยก็อย่างแรกฝากกด subscribe channel น้ำเย็นเป็นเลยก่อนดีกว่ามีอะไรอยากฝากใช่ไหมครับใช่ค่ะก็สำหรับทางหนอดถ้าอยากสปอนเซอร์เข้ามาตัวใหม่ก็ส่งมาได้นะครับต้องเข้าแล้วค่ะครับผมมีอะไรอีกคะสาระเออสาระเลยนี่คือการเลือกนี่ก็เราพูดถึงเรื่องเครื่องดนตรีเครื่องไม้เครื่องมือใช่ไหมถูกต้องงั้นให้แนะนำเอาเรื่องความคุ้มค่าก่อนว่าเราไปทำงานตรงไหนถ้าในวันนี้เงินไม่เหลือนะถ้าเงินเหลืออยากซื้ออะไรซื้อไปเลยแต่ถ้าว่าเงินไม่เหลือเนี่ยจะต้องเก็บตังค์ซื้อเนี่ยเอาตัวที่คุ้มค่าบางคนอาจจะงบแค่ 20,000-30,000 ก็หาพวกนี้มาเล่นกันได้ซึ่งจริงๆแล้วเรื่องสำคัญนอกจากอุปกรณ์ที่ดีก็คือวิธีการเล่นที่ดีครับสุดยอดมันเป็นเรื่องของ accent เรื่องของสำเนียงเรื่องของความเข้าใจในการเล่นคือเราเคยเห็นคนหนึ่งเนี่ยที่เขาแบบเล่นคีย์บอร์ดธรรมดาคีย์บอร์ดแบบตัวละหมื่นอ่ะตัวละหมื่นสองหมื่นแต่เล่นบนเวทีใหญ่แล้วแบบออกมาแล้วดูดีได้อะไรอย่างเงี้ยก็คืออยู่ที่สกิลไม่ใช่อุปกรณ์ขนาดนั้นไม่เชิงว่าสกิลก็สกิลได้ไหมมันคือความเข้าใจคือความเข้าใจแล้วก็มันคือจิตวิญญาณมันคือโซมากกว่าคนที่คิดว่าเอ้ยเราต้องมีของ
ดีเท่าไหร่เราถึงจะเล่นออกมาดีจริงๆไม่ใช่ครับจริงมันก็ใช่อ่ะส่วนนึงแต่ว่าอีกส่วนนึงก็คือมันเหมือนกับ50 50อ่ะ 50% คือเครื่องที่เสียงดีอีก 50% คือคนเล่นคือถ้าของแพงแต่คนเล่นเราเล่นแข็งเป็นสากกระเบือเลยมันก็ไม่เพาะถูกป่ะใช่โอเคค่ะขอบคุณค่ะ